ค่ะพระไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่วัดสัมพันธวงศ์หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันสมัยก่อนเรียกว่าวัดเกาะจะพาไปพบความเขาเรียกว่าความอัศจรรย์นะคะของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุที่นี่นะคะจะเป็นยังไงแจ๋วพาเที่ยวค่ะวัดสัมพันธวงศ์หรือว่าวัดเกาะนะคะสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2339เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวเยาวราชเขารู้จักกันดีค่ะแต่ที่จะพาไปชมวันนี้คือพระบรมสารีริกธาตุที่มีจำนวนมากมายประดิษฐานอยู่ณกุฏิพระอาจารย์ประจักษ์ภูริปัญโยที่ตึกมงคลวิทยาชั้น3นะคะเมื่อก้าวเข้าไปภายในก็จะพบตู้กระจกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆเช่นส่วนแกนพระสมองส่วนพระโลหิตส่วนข้อพระกรส่วนพระมังสะก็คือผิวหนังนะคะส่วนพระเกศาแล้วก็อีกหลายส่วนประเมินจำนวนไม่ได้ทีเดียวเยอะมากๆนะคะนอกจากนั้นยังมีส่วนพระธาตุของพระอรหันต์และสาวกองค์อื่นๆรวม180องค์แต่พระบรมสารีริกธาตุที่น่าอัศจรรย์ใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปกราบไหว้มากที่สุดก็คือส่วนพระจักษุธาตุที่มีสันฐานเป็นเพชรใสวาววับมีน้ำงามบริสุทธิ์ราวกับถูกจิรนัยมาเป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะก็คือส่วนพระจักษุธาตุนะคะพระอาจารย์ประจักษ์เล่าว่าเดิมวัดสัมพันธวงศ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสันฐานเมล็ดข้าวสารหักก็คือที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยมาบูชาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ผอบเดียวเท่านั้นผ่านไปปีกว่าค่ะปรากฏมีพระบรมสารีริกธาตุสันฐานเพชรเม็ดนี้เนี่ยนะคะเสด็จมาอยู่ใจกลางผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันฐานเมล็ดข้าวสารหักได้อย่างอัศจรรย์ทั้งที่ผอบนั้นได้ถูกปิดผนึกไว้ถึง2ชั้นจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความคลางแคลงใจบางคนก็ได้ถ่ายรูปพระจักษุธาตุไว้ปรากฏว่าพอถ่ายออกมานะคะภาพนั้นได้มองเห็นเป็นดวงตาหรือพระจักษุอย่างชัดเจนบางภาพปรากฏสันฐานเพชรเปลี่ยนสีไม่ซ้ำกันนะคะก็สร้างความอัศจรรย์ใจกับผู้ที่เข้าไปกราบไหว้นะคะและพระจักษุธาตุนี้เองเป็นที่มาของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุองค์อื่นๆเพราะหลังจากที่องค์ท่านเสด็จมาไม่นานพระบรมสารีริกธาตุองค์อื่นๆรวมทั้งพระธาตุของพระอรหันต์และสาวกองค์อื่นๆก็เสด็จตามมาไม่ขาดสายค่ะจาก1พระอบก็ทวีเพิ่มขึ้นจนนับไม่ถ้วนราวกับว่าท่านเสด็จมาอย่างไม่มีวันหมดจากเริ่มเมล็ดข้าวสารหักนะคะเห็นเป็นอันนี้ที่เราเห็นมานี่นะคะเยอะมาอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งพระจักษุธาตุที่วัดสัมพันธวงศ์นี้ถือเป็นองค์เดียวในโลกนะคะและทางวัดในอนาคตก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมควรค่าแก่การสักการะบูชาสำหรับประชาชนต่อไป เข้าไปแล้วแบบว่าตะลึงอะค่ะเยอะจังเลยเยอะมากแล้วเสด็จมาเยอะพระอาจารย์ประจักษ์บอกว่าทีแรกเป็นเพียงแค่สันฐานเมล็ดข้าวที่มีพระบรมสารีริกธาตุสันฐานเพชรที่อยู่บนยอดจากนั้นก็เสด็จมาอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะจนต้องเอามาอัญเชิญมาใส่ตู้กระจกไว้ให้คนเข้าไปกราบไหว้สักการะก็เชิญได้ที่วัดสัมพันธวงศ์นะคะที่ตึกมงคลวิทยาชั้น3ค่ะแถวเยาวราชแถวถนนทรงวาดถนนทรงวาดเยาวราชนี่เองค่ะ